สอนกุหลาบเลขาของอาจารย์คณิตธนพรนะครับวันนี้ก่อนอื่นผมก่อนที่จะแถลงข่าวนะครับผมขอให้เลขาคุณขวัญชัยนะครับได้แจกเกียรติลิสต์ที่ท่านคณิตทำมานะครับให้กับสื่อมวลชนที่คณะนะครับของนายพาริสเพ็งกิจนะครับขออ่านคำแถลงของนายพาริสเพ็งกิจนะครับต่อสื่อมวลชนนะครับเรียนท่านสื่อมวลชนทุกแขนงกับผมนายพาริสเพ็งกิจขอแถลงข่าวต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนว่าเมื่อครั้งผมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นผมได้เคยแถลงข่าวและตอบคำถามสื่อมวลชนเมื่อระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2500ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับการยกเลิกและรวมสัญญาก่อสร้างโรงพัก396แห่งทั่วประเทศเป็นสัญญาเดียวกันอันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาและยังได้แถลงข้อความอื่นๆอีกซึ่งการแถลงข่าวของผมดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับนายสุเทพเป็นอย่างมากท่านจึงได้ยื่นฟ้องผมฐานหมิ่นประมาทที่ศาลอาญาแต่ศาลอาญาและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยโจทก์ขออนุญาตฎีกาและรับรอการอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาบัดนี้หลังจากที่พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วผมได้ทบทวนเรื่องราวต่อท่านทั้งที่ท่านเคยเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้มีพระคุณอย่างมากต่อผมคำแถลงของผมก็นัดหมายกันไปหาท่านที่บ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็ให้เอาเอกสารเนี่ยไปหาคุณสุเทพคุณท่านก็เลยบอกว่ามันมีเรื่องอะไรท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าคุณทาริสสำนึกผิดแล้วอยากจะขอขมาโดยมีผู้ใหญ่ก็คือท่านดร.คณิตนครซึ่งอดีตเป็นเจ้านายเก่าของทางคุณทาริสดิฉันก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยพวกเรานี่ก็ทำงานเอกสารเนี่ยพร้อมหนังสือในนั้นเนี่ยซึ่งดิฉันไม่ทราบว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างไปมอบท่านบอกว่าได้รับแล้วส่งถึงมือคุณสุเทพโดยตรงนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยทางอาจารย์คณิตซึ่งเป็นเจ้านายดิฉันเนี่ยก็บอกว่าให้ประสานลองดูซิว่าท่านรับรองของท่านอาจารย์คณิตด้วยนะครับว่ามีการเจรจาไก่เกลี่ยจริงครับยื่นไปเมื่อไหร่ยื่นไปสัปดาห์ที่แล้วน่าจะเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์ผมจำไม่ได้ครับ